โอเคครับพี่เฟย์อยากให้พูดถึงโอกาสการลงสนามในครึ่งหลังของเกมที่แพ้ UAE เมื่อวานหน่อยครับก็สำหรับตัวผมเองก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ลงไปครับแต่ก็ไม่ได้ตามที่หวังครับเพราะว่าเราก็แพ้ UAE มา3-1ก็รู้สึกเสียใจครับที่ลงไปช่วยทีมชาติได้นิดเดียวอะไรครับหลังจบเกมครับโค้ชนิชิโนได้บอกอะไรกับนักเตะบ้างครับหลังจากที่พลาดเป้าหมายการไปลุยรอบ12ทีมสุดท้ายครับก็เสียดายครับแล้วแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับกับแมตช์ที่เหลือกับมาเลเซียครับก็พยายามเก็บ3แต้มให้ได้ครับครับผมตอนนี้บรรยากาศในทีมเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกต่างคนต่างก็เสียใจนิดนึงครับแต่ก็เราก็จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดครับก็แมตช์หน้าก็ต้องเต็มที่ 100% ครับก็พยายามเก็บ3แต้มให้ได้ครับโอเคครับฝากถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อยครับก็ขอให้ติดตามเชียร์กันเหมือนเดิมครับก็พวกเราจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับ